สวัสดีครับน้องๆแต่กินนี่กูคำรามเยอะไปหน่อยโทษทีละกันก่อนดูคลิปนี้ผมขอให้ทุกคนกดไลค์กันเยอะๆก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับแน่นอนว่าถ้าใครไม่กดมึงเป็นเกย์เพราะฉะนั้นกดไลค์พี่ด้วยในวันนี้ผมจะมาให้ FC ใน TikTok สุ่มผลในให้นะครับเอาง่ายคือสุ่มคอมโบว่ากูจะได้เล่นคอมโบอะไรนะครับเนื่องจากว่า2คลิปที่แล้วผมได้ให้ FC สุ่มให้แล้วก็ได้คอมโบที่ค่อนข้างเกลือเรียกได้ว่าเกลือกันเลยแป๊บนึงขอดูด้วยก่อนนี่รุ่นละลายซับปะเนี่ยรุ่นซับจังผมจะใช้เซตนี้แหละคอนโดเซตที่น้องคนนี้สุ่มได้นะครับก็ผมมาดูแล้วแหละแม่งเซตแม่งอย่างกากเลยอ่ะแต่ก็ทำไงได้นะครับน้องเป็นคนเดียวที่ถ่ายแล้วอย่างน้อยกูก็รู้ว่าเป็นมนุษย์นะครับเนี่ยมีผมมีมือมีรูปหน้าใส่เสื้อด้วยอันนี้คือเป็นมนุษย์ผมอยากให้ทุกคนถ่ายแบบที่ผมถ่ายอ่ะแบบเห็นหน้าชัดๆน่ะแล้วก็สุ่มคอมโบด้วยถ้าจะให้ดีก็พูดด้วยนะครับว่าแบบอยากให้พี่จันเล่นเซตนี้ครับอะไรก็ว่าไปนะมันจะได้ดูเหมือนทุกคนสนิทกับพี่นะครับผมไม่อยากให้ทุกคนดูห่างเหินอันนี้คือแบบอย่างน้อยกูก็รู้ว่าเป็นมนุษย์อ่ะไอคลิปอื่นนี่ลิงลพบุรีเล่นหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยเนี่ยฮะมาเดี๋ยวเราใช้เซตนี้นะครับก่อนนั้นเนี่ยฝากคนดูมาอุดหนุนไก่ตันผมด้วยนะครับคนดูวันนี้เป็นวันเสาร์พอดีนะครับอย่าลืมอุดหนุนไก่ตันผมด้วยนะครับก็สำหรับกล่องนี้นะกล่อง199กล่องนี้ทุกคนมีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปนะครับอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะย้ำว่ามีสิทธิ์ได้รหัสเทพนะครับส่วนกล่อง999ตรงนี้เนี่ยรหัสเทพหายากมากเลยนะครับคือรหัสหนึ่งนี่ก็หลายพันแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะมาลงกล่อง999แม่งก็ขาดทุนยับนะครับคนดูเพราะฉะนั้นผมก็จะหามาลงค่อนข้างยากนิดนึงเพราะฉะนั้นรหัสเทพก็จะไปยัดลงกล่องนี้หมดเลยนะครับอย่าลืมมาสุ่มกล่องนี้กันเยอะๆนะเผื่อได้รหัสเทพไปจะได้คุ้มนะครับคนดูไว้เจอกันนะไว้เจอกันอะไรเนี่ยกูเบอร์อะไรเนี่ยไอ้เฮาบ็อกฟุตเลยช่วงนี้ผมแบบขี้เกียจอัดคลิปมากเลยนะครับคนดูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนดูไม่กดไลค์ให้พี่ครับพี่เลยไม่มีกำลังใจในการอัดคลิปอ่ะไม่มีไฟอัดคลิปเลยคนดูไม่กดไลค์พี่กดแชร์พี่ไม่มีไฟอัดคลิปเลยแบบเปิดคอมมากูเล่นแต่ฟรีไฟอ่ะครับไม่มีไฟอัดคลิปเลยเท่านั้นแหละครับคนดูผมขอแค่กดไลค์มาเรียบร้อยเผ่ากุลผมเป็นเผ่ากุลเทียร์10ด้วยนะคนดูรหัสผมอ่ะมีลาวาละ1ผมมีสายฟ้ากูตายชัวร์เลยกูย้ายเซิร์ฟดีกว่าวะ kristanshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเอ้ยเหมือนโลกนี้มันก็มีให้เปลี่ยนนี่ว่ะใช่ไหมคนดูตรงเกาะลาวาถ้าผมจำไม่ผิดผมว่าตรงนี้น่าจะมีให้เปลี่ยนอิเล็กทริกนะถ้ากูจำไม่ผิดอะนะคนดูแต่มันมีนะจริงๆอะจริงโลก2มงคลเอาพวกแบบ V4 เข้ามาบ้างนะไม่ใช่สิควรเอา V2 เข้ามาบ้างนะตรงนี้มันแบบพอส่วนมากคนก็เล่นอยู่โลก2อีกแล้วอะแม่งไม่มีใครไปโลก3หรอกเถื่อนเกินมาคนดูได้เวลาที่ซันคุงต้องไปสละซีบละเสียซีบอย่าเสียสักเดี๋ยวละคนแบบนี้V2 กูอยู่ไหนเนี่ยเพราะ V2 ผมไม่ได้ตีบวกซะด้วยเดี๋ยวกูต้องไปตีบวกวะคนดูแต่ดาบมันค่อนข้างกากแล้วไม่ได้ตีบวกเปลืองโลบักมาขอลองคอมโบหน่อยนะพี่นี่ขนาดโดนไป2ดอกอะครับคนดูก็คิดเอาหนีผมไปถ่ายจุ๊กกูใจเย็นใจเย็นโอ้โหแม่งตันหายคีกูหมดเลยแล้วผลกูก็ทำอะไรไม่ได้ผมใช้ได้แค่ดาบอะทุกคนตอนเนี้ยเก่งจริงๆเลยเก่งจริงๆเลยกับคนไม่มีทางสู้เนี่ยเก่งมากเลยครับนี่พี่เก่งจริงๆแล้วจะมาข้างหลังเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ดูดิคนดูเล่นผลโกงตุ๋ยมาข้างหลังอีกกระตอกเกินสแปมเข้าไปสแปมเข้าไปไม่เคยสแปมหรอป้องเจ็บอีทไม่ดีไอ้ไก่ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเล่นเชิงเล่นเชิงเล่นเชิงไว้เล่นเชิงไว้ผมใช้ได้แค่ดาบนะครับทุกคนตอนเนี้ยแต่ว่าขอบคุณแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วใกล้แล้วมาตายชัวร์เลยตรงนี้อุ้ยรอดอยู่รอดอยู่วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนแม่งเล่นเซฟอย่างโกงอ่ะคนดูขอดูเลยพวกนี้ก่อนแล้วกันนะมันเซฟมันอย่างโกงอ่ะสู้ไม่ไหวเว้ยนี่ไงแค่ข้างเขาได้จิกเอาก็ได้ข้างเขาดูเลือดช่วยพ่อหน่อยลูกแม่งวิ่งไปแอบอยู่หลังโรงงานนะคนดูอันนี้คือแบบของโกงกับผมทุกอย่างเลยมันจะเป็นดาบหมัดผลเถ่าโกงกับพี่ทุกอย่างครับแต่ดูหนีหางจุกตูดอะไรอ่ะไอ้ไก่ดูหนีไปโคตรไกลมึงมาขอย่าโลกใส่แล้วกันนี่อีซี่เลยนี่ผมใช้แค่ดาบนะคนดูเอ้ยมันมาถอยก่อนถอยก่อน
สวัสดีครับสวัสดีครับรอผ่อนหมดนะคนตัวนั้นจะเล่นโว้มีบ้าพลังจัดรอผ่อนมันหมดดีกว่าวะน่าจะสู้ได้นะผลมันโกงเกินนะคนดูแต่ผลมันแบบเรียบร้อยผลมันโกงนะเราต้องเล่นทิ้งระยะห่างนิดนึงไม่นี่หรอกทิ้งเยอะๆเลยดูดิผลมันโกงขนาดมันยังจะหนีกูอีกคนดูก็คิดเอาดิกูนี่อยากไปเปลี่ยนผลมาเล่นกับมันจริงๆเลยอะไรเนี่ยจะลุมกูอีกแล้วเหรอโอ้สู้ยากเกินสู้ไม่ได้อ่ะคนดูผลมันโกงเกินมันก็โกงปืนมันก็โกงมันโกงทุกอย่างเลยกูไม่มีอะไรไปสู้กับมันเลยเนี่ยกูแม่งโคตรขี้โกงเลยกูเข้าหัว 29M ว่าละบัฟยังเยอะมาทุกคนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนผลนะผมจะใช้เป็นผลสายฟ้าผมใช้แค่2อย่างเลยเรามาดูว่าผมจะสู้มันได้หรือเปล่านะไอ้ตัวเนี้ยกูระแวงหน้าระแวงหลังไปหมดแล้วไอ้เหี้ยคิสเนตัวนั้นก็จะเข้าตูดกู 29M จริงปะเนี่ยฮะ 29M ปั๊มข้างหัวมาหรือเปล่าโทษทีนี่บัฟตั้งเยอะยังไม่กล้าเข้าอีกหรอปั๊มมาหรือเปล่าข้างหัวเหมือนปั๊มมาเลยอ่ะคนดูสเต็ปการเล่นดิอะไรอ่ะเป้านี่ไงโอ้โหใช้คีย์บอร์ดรุ่นเลยเนี่ยสแปมแบบสแปมเวอร์จัดไอ้ไก่เอ้ยเอาตัวน้าเวลาผมเล่นแล้วเจอพวกแบบทำเชิงตึงเนี่ยกูอยากไปเปลี่ยนหมัดมาเล่นกับมันมากเลยแบบไอ้พวกเก่งแต่กับคนแบบเซตไม่เก่งอ่ะคุณรู้เข้าใจปะไอ้พวกมันจะทำเชิงเก่งทำเชิงเก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งอ่ะครับเหมือนไก่อ่ะขยะนี่มันไส้เห็นแล้วมันไส้ไม่ใช่อะไรโอ้โหเอ้ยหมัดมันโคตรขี้โกงเลยแล้วหมัดกูทำอะไรมันได้บ้างเนี่ยฮะโดนไปดิเนี่ยผมไม่ได้เล็งด้วยนะพุ่งตรงเลยใครมาเสือกกูวะเนี่ยไอ้โหเล่นผมประตูด้วยเหรอผมมาเสือกเฮ้ยให้มันเล็งกูไอ้เพื่อนมันชัวร์คนดูมันลุมไอ้นี่กูค่าหัว 8.4 นี่นะไอ้2ตัวนี้ลุมกูเฉยเลยกูจะรั่วนี่ค่าหัว 29M ปลอมหรือเปล่าไม่หนีได้กระจอกได้ขยะขนาดนี้เพื่อนถามหน่อย 29M ปลอมหรือเปล่าถ้าหัว 29นะครับชื่ออะไรเนี่ยโปเกสเซฟซิปมึงอ่ะไอ้ควายกูต้องย้ายจริงๆแล้วแหละคนดูเล่นกับไอ้เหี้ยนี่โคตรเสียเวลาเลยมันไม่สู้ผมป่ะสติปมึงลูกเกิน 29M เนี่ยฮัลโหลเล่นอย่างกระจอกเลยเล่นอย่างสเต็ปคนลูกอ่ะดูดิเนี่ย2ตัวลุมกูเลยเนี่ยทุกคนดูมึงดูมาเล่นไปละกูย้ายเซิร์ฟแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันคนไทยหรือเปล่านะครับคนดูแต่กูอีซี่ใส่เลยแล้วกันเพราะว่าแม่งหนีกูเกินมันไม่สู้ผมอะเอาง่ายเลยสเต็ปอย่างกลางเลยอย่างไม่อย่างทำกูหัวเสียเลยเสียเวลาไม่ใช่เลยนะถ้ามันไม่หนีกูจะไม่หัวร้อนเลยคนดูมันเสียเวลาไม่ใช่อะไรหรอกสเต็ปโคตรลูกแต่หนีเอาตอนแรกผมเล่นเซตแบบโคตรกากันนะคนดูเห็นไหมมันยังหนีกูเฮ้ยนี่กูเจออะไรบ้างวะเนี่ยเล่นบล็อกฟุตแต่ละวีแต่ละวันเนี่ยไอ้จะตายนี่ก็วิ่งหนีนะคนดูแบบขนาดเซตมันแบบว่าคือขนาดเซตมันแบบเข้ามาช็อตเดียวผมตายได้เลยนะถ้าคนเล่นเป็นอ่ะมันยังหนีกูอ่ะโอ้โหสมเพชเกินสเต็ปมึงน่าสมเพชชิบหายเลยเล่นได้ไก่ขนาดนี้จะเล่นทำไมวะเนี่ยเอาตัวนะ 2.5 ตบก็ตายแล้วช็อตตะกี้เนี่ยกูเลิกพูดกับถึงไอ้เหี้ยนี่ดีกว่าแม่งหัวร้อนอันนี้คือใครบอกว่าอัดบล็อกฟุตมันง่ายคนดูก็คิดเอานะครับว่าถ้าวันนึงผมเจออย่างไอเวนตะไลนั่นสัก10คนน่ะนี่กูไม่ได้ทำอะไรทั้งวีทั้งวันเลยนะแบบหนีอยู่นั่นแหละหนีแบบไม่มีส่วนน่ะแบบหนีอย่างเดียวเลยแล้วผลกูก็ตามใครไม่ได้อีกดูคนดูกูจะตีที่กูยังตีไม่ได้อ่ะแล้วคนดูรักกูจัดเลยคอมโบแต่ได้แต่ผลอะไรมาก็ไม่รู้เฮ้ยโอ้โห7 หมัดไม่พอแม่งมีคิสเน่มาอีกให้กูเล่นยังไงเนี่ยโอ้โหดาบคู่อีกโอ้โหเกินกูเจออีกแล้วไอ้พวกเล่นผลอย่างเงี้ยโอ้โหได้2ดอกครับคุณดูเราตีได้2ดอกถอยก่อนต้องตอบไปทีละเทียนเกือบตาย2-1เลยนี่ว่าเนี่ยไม่แฟร์เลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแม่งไม่แฟร์เลย2-1อ่ะคนดูกูเล่นเซตกากยังไม่โดนอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะมึงได้ลุ้มหรอมึงไม่มีปัญญาหนึ่งหรือไงเง้อนี่ขนาดกูเล่นเซตขยะเนี่ยเซตกากขนาดนี้มึงจะลุ้มกูอ่ะมึงจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรเนี่ยไอ้พวกมึงคิดซะเนี่ยกูกลัว
กูกลัวผลนี้ผลขยะผลเกงนี่จะผลเกงผลโกงดูไอ้นี่จะอ้อมหลังกูอย่างเดียวเลยโอ้โหทุกคนคิดเอาทำไมกูเล่นเซตนี้มีแต่คนรังแกเนี่ยฮะหรือเป็นเพราะรักไอดีซันคงวะเนี่ยมันมีแต่คนรังแกผมว่ะโอ้ยนั่นก็รีบไปเลยมึงมีตาหลังเลยไงวะเนี่ยฮะกูขอเปลี่ยนผลได้ไหมขอสักอันแหละตอนเนี้ยขอผลแบบผลจิ้งจอกก็ได้ให้กูไปสู้กับพวกแม่งหน่อยเฮ้ยให้กูเล่นแบบกูเข้ามาวิ่งเล่นในเซิร์ฟอะเซตเนี่ยคนดูมันมาดักทางกูกูจะไอ้ยาแม่งลุมไอ้ดูมันทำดิดูมันทำกับพี่เซตยังกากอะมึงให้ใครเล่นมาเนี่ยติ๊กต็อกถามจริงมึงใช้ AI คำนวณสูตรจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะเซตยังกำเลยให้ใครเล่นวะแอดมินยังคอมโบไม่ได้อะเซตเนี่ยกูถามจริงแล้วดูไอ้มึงยัดทุกสกิลใส่กูนี่มึงดูกูถามได้ดาเมจกูมันมีไหนเข้าถึงตัวมึงได้บ้างเนี่ยฮะยัดทุกสกิลเลยกลัวตายเหลือเกินไอ้ไก่นี่แม่งกูรอลาดกูรอลาดรอลาดไอ้เหี้ยแม่งมีแต่คนเล่นมามันมาลุมกูอีกแล้วดูทุกคนดูมันไอ้พวกนี้มันมันหลุดมันสมองมันไม่มันพิกลพิการไปหมดเลยไงเนี่ยแม่งหันมาลุมกูเฉยเลยกูเล่นผมประตูนี่แหละสัตว์ไอ้พวกโง่มาโอ้ยแม่งเจ็ดหมัดอย่างโกงเลยไอ้พวกนี้มันสแปมสกิลนิ้วไหนวะเนี่ยกูอยากรู้จริงๆเลยอ่ะโดนกูดิไก่กูต้องเปลี่ยนดาบอ่ะคนดูดาบนี้แม่งเล่นไม่ได้ละเอาตรงเลยเซตนี้นะครับอย่าหาเล่นนะครับกูดูเซตอย่างกากเลยเซตอย่างกากเลยอ้าโดนกูโดนกูโดนกูกูกลับเนี่ยมึงกลับไม่ได้มันกลับไม่ได้โดนกูทิ้งกลางทะเลโดนกูทิ้งกลางทะเลเอาล่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเซตเล่นนะครับคนดูเซตนี้แม่งเล่นยากเกินว่ะกูไปสุ่มเซตใหม่ใน TikTok ดีเผื่อมีคนที่ได้เซตโหดกว่านี้อันนี้ได้อยู่คาราเต้ V3 เลยนะครับเป็นเผ่ามิงผมลองเซตนี้แหละแต่ผมจะไม่เปลี่ยนเผ่านะมาเซตนี้เขาได้เป็นคาราเต้ V3 นะครับ V2 สิ V3 อะไรล่ะนี้โอเคเฮ้ยตัวนี้หรือเปล่าวะอย่าเป็นคาราเต้มนุษย์เงื่อนนะครับหมัดเจาะเกาะที่แรงที่สุดนะตอนนี้ได้ผลมังกรดาบโยรุนะเดี๋ยวผมก็ผมเข้าไปเปลี่ยนโลก2แล้วกันดาบโยรุแล้วก็ปืนนี่เป็นคาบูชานี่ก็สมัยก่อนเนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างตัดฮาคิได้พอสมควรนะครับณปัจจุบันคนก็เล่นกีตาร์ปูกันเพราะเล่นง่ายและโกงเวอร์นะครับปัจจุบันบล็อกฟุตไม่มีอันไหนสมบูรณ์แบบไม่มีอันไหนแบบไม่โกงอ่ะไม่มีแต่อันโกงๆอ่ะง่ายเลยไม่มีอะไรสมดุลอ่ะเกมขยะแต่ผมรักบล็อกฟุตนะครับพี่รีบอัปเดตนะครับถึงมึงจะโกหกกูมาหลายปีแล้วมึงจะอัปเดตมึงก็ไม่อัปเดตสักทีเวนแล้วกูบินเข้าหาเลยจังหวะนี้ปันเฮ้ยสแปมสกิลเฮ้ยผมโดนล้านเหรอปะสวยแต่มึงอุ้ยได้มา 17,000 ไอ้นี่ข้างหัวเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห 16 ล้านกูคุ้มแล้วคุ้มกับไอ้เสียเวลาตั้งแต่ตัวแรกก็แล้วคุ้มแล้วครับคนดูมานี่โอ้ยโดนแข็งโดนแข็งโอ้ยอะไรเนี่ยไก่พวกนี้สวยยัคฮู้โอ้ยโอ้ยมันหลบโอ้ยกูเก๋ดิสวยครับคนดูเก๋แล้วมึงเจอตำรามังกรอุ้ยมันหลบได้นี่ไงเฮ้ยมันจะแช่แข็งมันจะแช่ไม่ใช่แข็งไม่ใช่แข็งนี่ว่าแม่งผลลาวาอ่ะสวยแตกหนึ่งครับคนดูแม่งอีซี่เกินบอกแล้วถ้าผมได้เล่นเซตที่มันตึงๆแบบคนทั่วไปเล่นเนี่ยบอกเลยว่าตบได้ทุกไลน์นะครับนี่อย่างเช่นในตัวนี้ขอดูเดี๋ยวผมตบมันให้ดูอ้าวไอ้เหี้ยแม่งหายตัวเอาหายตัวอีกแล้วมึงเป็นใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยมีสแปมสกิลรอด้วยว่ะยังไม่เห็นตัวกูเลยแม่งสแปมสกิลรอแล้ว
ายเลยเฮ้ยลงน้ำหรอลงทะเลหรอเพื่อนเย้นี่จุกอย่างเป็นทุกคนมันจุกอย่างเป็นจุกอย่างเป็นจุกอย่างเป็นเหรออุ้ยโอ้ไม่เปิดไฮคิดลบอีกเฮ้ยหนีให้มันหนีมึงไม่รอดหรอกกูแค้นแหละเฮ้ยกูกดสกิลไม่ติดเอ้าเป็นไรเนี่ยคีย์บอร์ดกูจะพังหรืออะไรครับเนี่ยคนดูกดเร็วโพดโอเคโดนอีกเมื่อกี้กดสกิลไม่ติดผมงงเลยเหมือนคีย์บอร์ดจะพังหรือเปล่าวะไปไหนอันนี้ค่าหัว16ล้านเลยนะคนดูดูมันหนีดิถ้าผมกดสกิลไม่ค่อยติดดิคนดูเหมือนคีย์บอร์ดกูจะพังชัวร์เลยตรงเนี้ยเฮ้ยเน็ตโอ้ยเฮ้ยโอ้โดนตุ๋ยมันเรียกเพื่อนมันมาช่วยเหรอวะอุ้ยแม่งอยู่ๆหายอยู่วาร์ปหายอะไรวะกูรู้แล้วคนดูผมว่าชัวร์เลยตรงนี้แม่งเรียกเพื่อนมาช่วยว่ะนี่ไงขยับตายซะมึงอ่ะขยับเปียกไอ้ขยับเปียกตายซะอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพื่อนมึงช่วยอะไรมึงไม่ได้บอกเลยเพื่อนเลยช่วยมึงไม่ได้หรอกเพื่อนมึงอ่ะมาตามมึงแล้วไอเวนจะหนีไปไหนให้กี้ทำเก่งไม่ใช่หรอมาดิมึงมาดิไอกี้ทำเก่งทำท่าไม่ใช่หรอฮะแตกลุมทำไมไอขยะถามมึงมาลุมทำไมไอ้นี่หนีเก่งมากนะครับพูดอะไรแม่งหนียังเก่งไอ้ตัวเนี้ยหนีเก่งเหรอตายไซโง่สุดท้ายก็ตายคู่อันนี้ขนาดลุมนะครับคนดูคิดว่านี่ลุมนะนี่ขนาดแค่ลุมนะครับนี่ผมใช้เซตที่ตามที่เห็นเลยนะบอกเลยว่าเซตนี้ผ่านนะครับตอนต้นคลิปนี่คือกากไม่เซตอย่างกากเลยใครจะเล่นกูถามจริงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบอย่าลืม subscribe ไลค์แชร์ด้วยไปละกูพูดจนเสียงแหบหมดเลยหัวร้อนเลยเซตแรกที่ทำกูหัวร้อนเลยบ๊ายบายครับ